หากวันนี้เราทุกคนเข้าสู่ภาวะลื่นไหลในขณะที่ใช้ชีวิตการทำงานหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีมันย่อมทำให้ทุกอย่างทรงพลังในการมีชีวิตอยู่จริงไหมครับถ้าเราเองสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยมีภาวะลื่นไหลได้บ่อยครั้งและทุกๆวันคือบ่อยมากที่สุดนะครับเท่าที่คุณจะทำได้อะไรก็จะดูง่ายไปหมดครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีภาวะลื่นไหลนะครับมันทำทุกอย่างได้แบบลื่นจริงๆมันโฟลว์จริงๆจนไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงละเฮ้ยตอนนี้ดึกละหรือว่าตอนนี้เช้าจะเกินไปตอนนี้กินข้าวหรือยังตอนนี้มีอะไรรบกวนไม่สนใจครับการที่เรามีภาวะลื่นไหลเรากำลังโฟกัสจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำมันอยู่และแน่นอนว่าเป็นการจดจ่อที่ทรงพลังมากเลยทีเดียวครับอย่าให้คุณนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเนี่ยจะขับรถยนต์เราจะต้องเสียบกุญแจก่อนเหยียบคันเร่งนะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนะครับค่อยๆเหยียบไปและสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงรอบของมันตอนที่มันถึงรอบของมันนี่แหละครับความเร็วเนี่ยจะพุ่งทะยานเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันครับภาวะลื่นไหลของเราเนี่ยเราต้องเริ่มต้นก่อนที่จะสตาร์ทอะไรบางอย่างคือเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณถนัดซะก่อนเวลาที่เราเนี่ยทำสิ่งที่เรารักถนัดชอบหรือจะเรียกว่าเป็นแพชชั่นความหลงไหลก็ได้นะครับเราเคยเป็นไหมครับที่สมมติว่าเราชอบเล่นเกมเราก็สามารถใช้เวลากับมันได้นานๆเราชอบนั่งฟังเพลงเราก็ใช้เวลากับมันได้นานๆเราชอบเล่นกีฬาเราก็สามารถหมกมุ่นใช้เวลากับมันได้นานๆจนเราเนี่ยลืมไปเลยครับว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเกิดภาวะลื่นไหลคุณเริ่มต้นก่อนจากนั้นเนี่ยทำงานโฟกัสจดจ่ออยู่กับมันนะเริ่มทีละสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งค่อยๆปล่อยเวลานะครับให้มันบ่มเพาะไปจนถึงจุดหนึ่งครับที่คุณรู้สึกว่ามันลื่นไปหมดเลยกับไอเดียสร้างสรรค์การที่จะเกิดภาวะลื่นไหลเนี่ยจำเป็นต้องมีเวลานะครับที่บ่มเพาะสักระยะหนึ่งนะไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสมาธิกับสิ่งนั้นมากเท่าไหร่วิธีการนะครับที่คุณจะสร้างโฟกัสจดจ่อกับสิ่งนี้ง่ายๆครับคือทำทีละอย่างนะคุณจะต้องเรียนลำดับความสำคัญครับว่าในวันนี้คุณมีกี่งานนะกี่เรื่องที่คุณต้องทำจากนั้นดูซิว่าอะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลมันคุณชอบมันก็ได้คุณเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเนี่ยโฟกัสจดจ่อทีละอย่างจนมันจบวันทั้งวันนั้นนะงานคุณจะมีประสิทธิภาพมากๆครับและวันนั้นทั้งวันเนี่ยจะมีความสงบความสุขตามมาจนลืมไปเลยครับว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยและเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะลื่นไหลข้อหนึ่งครับคุณไม่ได้ดูนาฬิกาเลยครับคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากี่โมงแล้วนะข้อสองครับคุณไม่สนใจสิ่งยั่วยุเลยครับสิ่งที่มันรบกวนคุณคุณรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถมีภาวะลื่นไหลได้เพราะว่าสิ่งรบกวนมันเยอะเช่นโซเชียลมีเดียหรือว่าผู้คนคุณเคยเป็นไหมครับที่นั่งทำงานอยู่ดีๆเพื่อนๆก็เปิดประตูเข้ามาอ่ะเอาแฟ้มไปทำอยู่ๆเนี่ยก็มีงานมารบกวนครับนะคนที่เขามีภาวะลื่นไหลเขาไม่ค่อยสนใจสิ่งนี้ครับเขาจะยังมีสติอยู่กับปัจจุบันคือยังคงปล่อยวางครับกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่กังวลไม่สงสัยนะแต่รู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นการอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เราอยู่กับภาวะลื่นไหลได้ดีและการปล่อยวางก็ทำให้เราเนี่ยคงสภาวะลื่นไหลไปได้นานๆเช่นเดียวกันครับถ้าเรายิ่งอยากให้เกิดสภาวะลื่นไหลนะครับเราต้องปล่อยให้ตัวเองคิดแบบไปเรื่อยๆครับแบบฟลอว์บ้างครับเช่นสมมติว่าคุณกำลังเขียนแผนงานคุณเขียนมันให้หมดครับเท่าที่คุณจะเขียนได้เขียนไปเรื่อยๆครับคุณเชื่อไหมว่าไอเดียจะพรั่งพรูหลายคนอาจจะคิดว่าเขียนเยอะเนี่ยคิดไม่ออกเลยก็แน่แหละครับคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลแต่ลองดูครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังคงโฟกัสจดจ่อกับการทำอะไรบางอย่างอย่างแท้จริงย้ำนะครับทำทีละอย่างและคุณอยู่กับปัจจุบันคุณปล่อยวางไม่กังวลไม่สงสัยแล้วคุณค่อยๆปล่อยให้ตัวเองเขียนงานอะไรบางอย่างปล่อยให้ความคิดมันพรั่งพรูออกมาครับปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นครับจะเรียกว่าปล่อยวางณขณะปัจจุบันก็ได้ครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังอย่างมากเลยทีเดียวครับในการสร้างสภาวะลื่นไหลก็คือตัวกระตุ้นรอบตัวคุณครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณมองเห็นสภาพแวดล้อมนี่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสภาวะลื่นไหลมันก็สร้างได้ยากเหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าคุณอยากจะจิตใจเบาสบายนะแต่คุณอยู่กับบ้านที่มันรกมากๆโต๊ะทำงานที่มันรกมากๆมันก็คงไม่ลื่นไหลครับเพราะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ตัวกระตุ้นในรูปแบบของผู้คนหรือโซเชียลมีเดียครับเวลาที่คุณอยากจะลื่นไหลเนี่ยลองปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าปิดเสียงไว้ก็ได้อยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสจดจ่อครับมันจะช่วยคุณมีสติมีสมาธิมากขึ้นตอนที่เรามีสมาธิมีสตินี่แหละครับมันทำให้เรามีภาวะลื่นไหลที่ดีเลยทีเดียวบวกกับองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือการมองเห็นต่างๆหรือว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยติดเครื่องได้ไวมากเลยครับและเมื่อคุณนะครับใช้สภาวะลื่นไหลเสร็จแล้วนะครับอาจจะทบทวนตัวเองสัก1 นาทีครับให้พูดคำดีๆกับตัวเอง
ให้รางวัลตัวเองก็ได้ครับเช่นเดินไปดื่มกาแฟหรือว่าไปนั่งพักผ่อนคลายนะครับในสิ่งที่คุณชอบเวลาที่เราเนี่ยใช้พลังงานเยอะในการสร้างสภาวะลื่นไหลโฟกัสจดจ่ออะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยก็ต้องรีแลกซ์ในช่วงท้ายนะครับก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสเตทหรือสภาวะเนี่ยไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทำอะไรจดจ่อเสร็จแล้วก็มานั่งรีแลกซ์ครับเช่นนั่งดูธรรมชาตินะดื่มกาแฟหรือว่าเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านก็ได้รีแลกซ์แล้วค่อยเปลี่ยนสภาวะไปทำสิ่งอื่นสภาวะลื่นไหลนะครับคือสภาวะที่เรากำลังจมดิ่งหรือว่ากำลังโฟกัสจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองถ้าเกิดว่าคุณฝึกซ้ำๆย้ำๆให้เกิดภาวะนี้กับตัวเองบ่อยๆคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทำงานอย่างทรงพลังและได้ประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพราะทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณสามารถฝึกภาวะลื่นไหลหรือว่าภาวะโฟลว์ได้นะครับโดยการที่มุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งนั้นจริงๆและลองใช้เวลากับมันสักครู่นะครับเช่นเริ่มที่10นาทีขยายเป็น30นาทีขยายเป็น1ชั่วโมงขยายเป็น2ชั่วโมงค่อยๆขยายภาชนะในเรื่องของเวลาออกไปนะครับทำให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะสร้างความไร้ขีดจำกัดของภาวะนี้ได้มากขึ้นและอีกวิธีการนึงครับที่ทำให้คุณสร้างสภาวะลื่นไหลได้ดีมากๆคือคุณยังคงมีความสุขกับจินตนาการถึงเรื่องที่คุณต้องการเรื่องที่คุณปรารถนาอะไรล่ะที่คุณจะรู้สึกได้สัมผัสได้ในจินตนาการของคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้สำเร็จมันจะได้อะไรสมมติว่าคุณตั้งใจทำงานนะคุณจะได้เงินเยอะขึ้นคุณจะได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณเริ่มที่จะขายจินตนาการที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับแต่คุณขายไอเดียสิ่งนี้ให้กับตัวเองแล้วเวลาที่เรานะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกในจินตนาการนี้จะเรียกว่าการขายภาพในหัวก็ได้นะครับมันรู้สึกอิ่มเอมันรู้สึกอิ่มใจจนมันเนี่ยส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ใช้เวลากับสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสนานๆเหมือนกับการที่เราเนี่ยสร้างเงื่อนไขว่าทำ A จะได้ B นะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถลื่นไหลได้ตลอดเพราะเรารู้ว่าเราทำไปทำไมเราจะได้อะไรครับและเคล็ดลับต่อมานะครับคุณจะต้องมองว่าอะไรมันสำคัญและไม่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งยั่วยุมันก็มาบ่อยๆนะครับเหมือนที่โอป้าบอกว่าโซเชียลมีเดียบ้างเพื่อนๆของเราบ้างหรือเสียงรบกวนหรืออะไรก็ตามนะพยายามที่จะเช็คสิ่งนี้ครับแล้วก็จัดการกับมันให้ได้การที่คุณเนี่ยเริ่มเข้าไปจัดการกับสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งรบกวนเนี่ยจะทำให้คุณสามารถเข้าควบคุมสภาวะลื่นไหลได้ดีมากขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้จัดการในสิ่งนี้หรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆที่รบกวนจิตใจคุณคำพูดหรือว่าอะไรก็ตามที่มันรบกวนอยู่ตอนนี้ครับคุณแค่มองเห็นว่ามันไม่ได้สำคัญสำหรับฉันในตอนนี้เอาไว้ก่อนนะไปต่อคิวท้ายเลยนะแล้วคุณก็ยังคงโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ณปัจจุบันนั้นจะเรียกว่าเรียงลำดับความสำคัญก็ได้นะครับว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากจริงๆที่คุณต้องโฟกัสและเรื่องอื่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปคุณเอาไว้ทีหลังครับและนั่นแหละครับจะทำให้คุณยังคงอยู่ในสภาวะลื่นไหลได้ดีมากขึ้นมีใครที่คิดว่าฝึกภาวะลื่นไหลนี้ได้ไหมครับใช้กับกีฬาก็ได้ครับการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆก็จะทำให้คุณเนี่ยทรงพลังในทุกๆวันและที่สำคัญนะครับมันรู้สึกโล่งๆสบายๆแล้วก็รู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับใครชอบพิมพ์ให้หน่อยครับว่าชอบครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10X Quantum Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10X Go 10X Well แล้วก็ 10X Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10X Go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10X Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ To-do list not to-do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10X Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ Mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10X Mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่
เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ transformation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR code นะครับหรือว่าทัก LINE ID ตามนี้ได้เลยครับ